เมนูวันนี้เอาใจคนชอบกินผักและของทอดเดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้ก่อนนะคะวันนี้ใช้สันในไก่หมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยตามด้วยแป้งทอดกรอบน้ำเล็กน้อยแล้วก็ไข่ไก่คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอย่าให้แป้งจับเป็นเม็ดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะมาต่อกันที่ตัวน้ำสลัดน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลน้ำผึ้งมัสตาร์ดพริกไทยเล็กน้อยผิวเลมอนแล้วก็น้ำเลมอนตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สำหรับน้ำสลัดเลยก็คือน้ำมันลำข้าวสุรินีสามารถใช้ทำน้ำสลัดได้ดีจุกลินออกแบบมาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันที่ไหลออกมาค่ะแล้วตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเทน้ำมันลำข้าวสุรินีลงไปในกระทะนำไก่ที่เราหมักไว้มาชุบในเกล็ดขนมปังแล้วเตรียมตัวนำไปลงทอดได้เลยค่ะน้ำมันลำข้าวสุรินีมีความใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นของน้ำมันยังทนความร้อนได้สูงเวลาทอดก็จะไม่ค่อยมีควันนะคะทำให้ครัวของเราไม่เหนียวเหนอะหนะและทอดไก่ออกมาได้กรอบและไม่มีกลิ่นหืนด้วยค่ะเตรียมเสิร์ฟจัดใส่จานตามด้วยผักสลัดชีสแล้วก็ไก่ที่เราทอดไว้และน้ำสลัดน้ำมันลำข้าวสุรินีเป็น Winterized Cooking Oil แม้จะเก็บในตู้เย็นก็ยังคงความสดไว้ได้ดีที่สำคัญไม่มีไขมันทานและคอเลสเตอรอลด้วยนะคะ